เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวการเดินทางนะครับจากเพชรบุรีนะครับสถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรีนะครับจะไปที่นนทบุรีนะครับเราจะเจอวิวอะไรการเดินทางเป็นยังไงใช้เวลาแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้หิวนะครับก่อนเดินทางผมก็เลยซื้อขวดเต้งหงมากินนะครับร้านอยู่ข้างหลังนี่เองนะครับไม่มีอะไรขายก็สั่งมานะครับมีซาลาเปาโอเคเดี๋ยวเรามาทานกันสั่งเลยจากเพชรบุรีเราเลือกไปขายสีม่วงไปที่บางครูราคา18บาทเดินทางมาตั้งเส้นทางนี้โซโล
ถานีรถไฟเพชรบุรีนะพี่จับเวลาไว้นะสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับนั่งรถไฟใต้ดินจากสถานีเพชรบุรีนะครับใจกลางเมืองกรุงเทพเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีบางปูนะครับอำเภอบางบัวทองครับจังหวัดนนทบุรีใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็สะดวกสบายนะครับค่าโดยสารก็อยู่ที่คนละ68บาทนะครับแล้วเดี๋ยวทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนกันอีกนะครับโปรดติดตามนะครับ